บิ๊กสลุดฟาดของปลอมยังไงก็ปลอมหนิงปณิตารีบถามใครทำอะไรพี่เรียกว่างานนี้ต่อมเผือกกระตุกกันครับนักแสดงรุ่นใหญ่อย่างบิ๊กสลุดโพสต์ฟาดแรงของปลอมก็คือของปลอมน้องสาวอย่างหนิงปณิตานะครับรีบเข้ามาคอมเมนต์ถามเป็นอีกหนึ่งคนคุณภาพที่ข้ามวอร์ดในวงการบันเทิงมานานมากสำหรับนักแสดงและศิลปินมากฝีมืออย่างบิ๊กสลุดที่มีผลงานออกมาอย่างต่อเนื่องไม่เคยห่างหายจากหน้าจอไปไหนนานแต่ล่าสุดนะครับก็ทำเอาทั้งคนในวงการและแฟนๆสงสัยกันยกใหญ่ว่าเกิดอะไรขึ้นกับหนุ่มบิ๊กถึงทำให้เจ้าตัวนั้นออกมาโพสต์ฟาดเรื่องของปลอมยังไงก็ปลอมโดยล่าสุดบิ๊กนั้นครับได้โพสต์ภาพตัวเองลงใน Instagram พร้อมกับข้อความว่าของปลอมยังไงก็ปลอมนะครับแม้แต่คนเราถึงจะสร้างภาพสวยหรูแค่ไหนก็หนีความจริงไม่พ้นภาพปลอมๆสร้างไม่ยากแต่ความจริงข้างในกลวงโบหาแก่นสารอะไรไม่มีเลยการยอมรับตัวตนของตัวเองเป็นสิ่งสำคัญจะไม่ดีไม่เด่นเหมือนคนอื่นก็ไม่เห็นเป็นไรเลยคนเราสามารถพัฒนาตัวเองกันได้ทุกคนเราดีในแบบของเรานะครับจงภูมิใจในสิ่งที่เราทำด้วยตัวของเราเองครับไม่เปรียบเทียบกับใครให้มันเสียเวลาอย่างน้อยเราจะเป็นคนจริงครับเป็นคนที่จริงใจกับตัวเองแบบนี้สำหรับผมคือคนที่น่าคบครับเป็นคนจริงใจทั้งต่อหน้าและรับหลังเจ๋งกว่าเจ๋งต่อหน้ารับหลังโบเบนะครับ #captionลุงงานนี้ครับก็ทำเอาคนในวงการและแฟนๆแห่เข้ามาคอมเมนต์กันยกใหญ่หนึ่งในนั้นก็คือนักแสดงและผู้จัดการสาวชื่อดังอย่างหนิงปณิตาที่เข้ามาคอมเมนต์ถามอย่างเร็วว่าโอ้ใครทำไรพี่ตู่วะแต่น้องคนนี้จริงนะฮ่าฮ่าฮ่าสุดท้ายแล้วเรื่องราวจะเป็นอย่างไรใครทำอะไรต้องให้บิ๊กสลุดนั้นครับออกมาไขข้อสงสัยด้วยตัวเองแล้วล่ะจ้า